การได้เจอแบบอย่างที่ดีอาจเป็นจุดเริ่มต้นนำทางชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นในทุกๆด้านนะคะอย่างที่อาจารย์สมพรได้ช่วยเพื่อนช่างได้มีทางเดินชีวิตที่ดีขึ้นอยู่เสมอรวมถึงช่างพานุเดชช่างเด่น PSI คนเก่งที่ยึดถืออาจารย์สมพรเป็นแบบอย่างจนถึงวันนี้ที่เขาได้กลายมาเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆเช่นกันค่ะสวัสดีครับผมพานุเดชรักษาสัตว์ชื่อเล่นช่างพานุจากร้านโฮมมัก8เซอร์วิสร้านอยู่ที่สมุทรปราการซอยทรัพย์บุญชัย28หลังปะโลงเป็นตัวแทนมาตรฐานจาก PSI ครับผมคืออาจารย์สมพรตั้งแต่ผมได้เข้ามารู้จัก PSI ครั้งแรกที่เข้าสัมมนาแกก็เริ่มเป็นไอดอลผมตั้งแต่ตอนนั้นก็คือชอบแนวคิดของอาจารย์ทีนี้เราก็จับประเด็นของอาจารย์เป็นช่างมืออาชีพจริงๆเป็นตัวแทนมาตรฐานที่ต่อยอดทุกเรื่องผมก็เลยมองแนวทางของ PSI เป็นที่ตั้งก็มาเน้นขายเป็น PSI อย่างเดียวไม่ขายแบรนด์อื่นครับเพราะเป็นคนคิดต่างและชอบคิดต่อยอดจากความรู้ที่มีอยู่จึงทำให้ผลงานของช่างพานุเดชเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจนกลายเป็นแบบอย่างการทำงานที่เพื่อนช่างเองก็นำไปปรับใช้ค่ะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งเรื่องความคิดครับเพราะผมเป็นคนคิดต่างจากคนอื่นเป็นวิถีที่แบบว่าเรามองเขาร้อยเราต้องร้อยขึ้นต้องร้อยเกินประมาณเนี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเอาให้มากกว่าเดิมเราก็เลยคิดสร้างโครงสร้างของขาดาวเทียมขึ้นมาในยุคหนึ่งเราทำของเราเองคิดออกแบบเองเป็นขาทาวเวอร์รุ่นกลางก็คือการที่ว่าเราติดตั้งที่สูงกว่าคนอื่นหนึ่งข้อดีก็คือหลบการต่อเติมสองเรื่องต้นไม้เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันจะสูงเร็วเพราะมันเป็นต้นไม้เลี้ยงนี้เราก็คือตัดปัญหาตรงนี้ให้ลูกค้าไปแล้วก็ความสวยงามของมันก็คือเป็นระเบียบการติดตั้งจะมีค่าเพราะมันสวยงามและได้มาตรฐานจุดที่เราทำแตกต่างจากคนอื่นมันไปโดนใจลูกค้ามันเติมเต็มให้ลูกค้าแล้วก็เป็นแนวทางให้เราได้คิดบวกเพิ่มเติมอีกก่อนหน้านี้ก็เคยมีบางกลุ่มครับที่ไม่ชอบผลงานที่เราติดตั้งก็คือสูงไปช่างเขาไม่มีอุปกรณ์ที่จะไปติดตั้งแบบเราเพราะว่าเราติดสูงกว่าเพื่อนเขาก็โจมตีว่าเขาติดตั้งยากลำบากจากที่เขาเคยโจมตีเราตอนนี้เขาก็มาขอบคุณเราว่าเป็นแนวทางที่ว่าคุณคิดดีคิดถูกต้องก่อนหน้านี้ก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ว่าบ่นให้เรามันก็เลยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาเขาก็ขอบคุณการนำสิ่งที่มีมาต่อยอดและพัฒนาเพิ่มความแตกต่างความเป็นเอกลักษณ์ของช่างพานุเดชทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในช่างมาตรฐาน PSI ที่ประสบความสำเร็จสูงทั้งเรื่องของยอดขายและการให้บริการลูกค้ามาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ได้กลายเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนช่างอีกหลายคนสมกับความเป็นช่างเด่น PSI ที่พวกเราภูมิใจอยู่เสมอค่ะ